สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมจิตน้ำตาไหลเมียก็ป่วยลูกก็ต้องดรอปมาอยู่บ้านครูบอกเรียนไม่ได้เผยสิ่งโชคร้ายสุดท้ายบอยพิษณุเผยคลิปไม่ได้สู้แค่บนสังเวียนแต่พี่สมจิตคือเซียนชีวิตจริงเปิดใจสมจิตจงจอหอเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเล่าเรื่องราวชีวิตครอบครัวตอนนึงกลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้ออกมาโดยเผยถึงอาการป่วยหนักก่อนหน้านี้ของอุ้มสสิธรภรรยาที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองรักษามา2ปีกว่าแล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่การกินออกโรงพยาบาลมาก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการหลับนอนใส่ใจเรื่องจิตใจเขาฟื้นฟูเร็วกินยาเป็นกำๆก็ลดน้อยลงดูแลเขาเต็มที่เป็นปียิ้มปิดไปเลยโฟกัสที่ภรรยาเรื่องราวสะสมเราดูแลฟื้นฟูเร็วตอนนี้กลับมา 80-90% การแต่งงานการต้องอยู่กันไปจนแก่ตายแม้ระหว่างทางจะมีการทะเลาะกันแต่สุดท้ายเราปรับความเข้าใจกันหักลบกันไปมันต้องอยู่จนแก่เท่าจนมีใครคนหนึ่งตายไปต้องอยู่กันให้ได้ในความรักที่มีต่อกันทุกวันมีกำลังใจให้กันทุกวันถามถึงกำปั้นลูกชายอยู่ปี3แล้วเรียนสาขาอะไรสมจิตตอบว่าผมไม่ค่อยจะบอกรายการไหนกำปั้นเขาอายุ22ปีแต่ IQ เขาประมาณเด็ก10กว่าขวบอายุ 15-16 เหมือนเด็กสมาธิสั้นแต่เขาเรียนพูดภาษาอะไรได้เก่งแต่บวกลบคูณหารเลขไม่ได้เลยความจำตรงนั้นไม่ได้เลยเรียนอยู่ได้เกรด1กว่าไม่ถึง2เป็นคนร่าเริงเพื่อนเยอะแต่สุดท้ายพอปี3จะขึ้นปี4ครูบอกว่าเรียนไม่ได้เพราะสมองน้องไปไม่ได้ก็เลยต้องดรอปนักชกเหรียญทองในตำนานสุดกลั้นน้ำตาเผยว่าเมียก็ป่วยลูกก็เป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายผมคิดบวกสุดท้ายมันอาจจะดีก็ได้ถ้ากำปั้นเป็นเด็กเหมือนเด็กธรรมดาอายุ22ป่านนี้กำปั้นดื่มเหล้าขับรถซิ่งขี่มอเตอร์ไซค์แว้นดูดบุหรี่ 100% ผมอายุ22เหมือนเขาผ่านมาแล้วแต่เขาอายุ22สมองเขาเป็นเด็กเขาอยู่กับพ่อแม่รอพ่อเหมือนเด็กเป็นเด็กดีร่าเริงอัธยาศัยดีทุกคนรักเขาหมดแสดงว่าสิ่งที่เป็นโชคร้ายสำหรับผมก็เป็นโชคดีสำหรับผมส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เขาอาจจะกำหนดมาแต่สิ่งที่มันเจอเนี่ยอยู่ที่เราจะปรับมันยังไงเราจะอยู่กับมันยังไงอยู่กับครอบครัวที่เมียป่วยลูกก็ได้เท่านี้คิดไปแล้วได้อะไรเราคิดแง่บวกดีกว่าถ้าเราคิดลบผมว่าชีวิตมันก็จะลบไปเรื่อยๆเราก็จะท้อแท้การทำงานที่เราทำก็ไม่มีสมาธิเวลาไปทำงานต่างจังหวัดหรือเล่นละครถ้าคิดเรื่องครอบครัวเรื่องทุกข์จะทำงานไม่ได้สมจิตบอกอีกว่าผมจริงจังกับการทำงานปลูกฝังจากการเป็นนักมวยเพราะครอบครัวเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราโอเคเราตัดเรื่องนี้เอาไว้สุดท้ายเราก็จะมีเรื่องอื่นมาทดแทนไม่เสียใจไม่เสียดายเลยที่เป็นแบบนี้มีลูกสาวอีกคนคือจันเจ้าที่เขาก็เก่งคนนี้เก่งสิ่งที่เราได้ก็คือลูกอยู่กับเรากำปั้นเรียนไม่จบไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องของการเอาใบปริญญามาให้พ่อแล้วพ่อจะภูมิใจแต่เราภูมิใจที่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวส่วนจันเจ้าเก่งหลายเรื่องหัวไวเรียนเก่งเลยระดับท็อปๆของห้องเลยแต่ว่าขี้เกียจทำความสะอาดห้องแต่ทำไมมันเรียนได้ยังงงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ